นี่นะครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับนะครับบุตรหลานของท่านนะครับได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านกันนะครับก็เรียนออนไลน์นะครับอยู่ที่บ้านนะครับโซเชียลก็ใช้นะครับก็โรงเรียนก็ยังปิดการเรียนการสอนอยู่นะครับทีนี้ปัจจุบันนี้ก็มีโรคระบาดอยู่นะครับเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังนะครับบุตรหลานของท่านหรือบุตรหลานของผมนะครับที่บ้านเองนี่แหละครับก็ยังใช้โซเชียลกันมากเลยนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับก็กลัวว่าจะติดนะครับติดกันมากเกินไปนะครับก็ตอนนี้ก็โรงเรียนก็ยังไม่เปิดนะครับโรงเรียนก็เปิดวันเว้นวันก็ยังไม่เปิดอย่างเต็มร้อยนะครับก็ทำให้บุตรหลานนะครับเขาก็ใช้โซเชียลใช้ออนไลน์กันเยอะนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับก็กลัวไวรัสนะครับกลัวโรคจะหายไปนะครับก็นานเลยนะครับอันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับอันนี้ก็นานเลยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับอาจจะได้โรคใหม่ขึ้นมานะครับสำหรับบุตรหลานของเราครับท่านผู้ปกครองมีความคิดเห็นเช่นไรนะครับก็ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยกันครับ